เพราะมันเป็นเรื่องของกีฬาถามว่าเรากลัวไหมคนอื่นที่จะมาชนะหรือจะมาแซงหน้าเราแต่ในเรื่องของการเป็นยิงกีฬามันมีแพ้มีชนะมันมีเป็นสัจธรรมของการแข่งขันกีฬาอยู่แล้วแต่ใครที่จะครองความชนะได้ยาวนานที่สุดอันนั้นถือเป็นสถิติถ้าใครจะมาแซงหรือใครจะมาเราบ้างมันก็ยังเป็นความภาคภูมิใจว่าเขาคงนึกว่ากีฬาชนิดนี้มันเป็นต้นกำเนิดจากที่นี่ปีนี้มีรายการแข่งขันทั้งหมดที่เป็นโปรแกรมของนานาชาตินะ4รายการในเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมที่แคนเบอร์เรียในเดือนกรกฎาคมจะเป็นแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพหรือถ้วยพระราชทานคิงส์ซัพซึ่งเป็นถ้วยที่สำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของนักกีฬาไทยและของสมาคมให้สุดแล้วก็ปลายเดือนกันยาถึงเดือนตุลาก็จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จีนแล้วก็ในเดือนพฤศจิกาก็จะมีมาร์เชียนอาร์ตที่ประเทศไทยเป็น4รายการใหญ่ในปีนี้เพราะฉะนั้นนักกีฬาที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะเตรียมแบบต่อเนื่องแต่ว่าอีเวนต์เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเช่นรายการมาเช่นอาร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นชนิดที่จะไม่มีการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมมันก็จะแตกไปเป็นประเภทคู่เป็นประเภทมิกควอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเภทดับเบิลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่ในเรื่องของสหพันธ์ที่มันมีอีเวนต์แตกต่างไปจากเอเชียนเกมเนี่ยมาทำการแข่งขันกันในมาเช่นอาร์ตในปลายปีนี้ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเชปาราโก้ทีมชุดทีมเดียวมันก็เริ่มมาเป็นแตกอีเวนต์มาเป็นการแข่งขันเป็นประเภทคู่ทีมชุดเป็นคู่ทีมเดียวเป็นควอดคือ4คนแล้วก็ล่าสุดก็คือมีมิกซ์ควอดมิกซ์คือผู้ชาย2ผู้หญิง2เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการพัฒนาของประเภทของกีฬาตะกร้อเราเนี่ยมันทำให้นักกีฬามีการพัฒนานะครับเมื่อก่อนนี้คือแบ็คก็จะเสิร์ฟอย่างเดียวเปิดชงบ้างตัวชงก็จะทำหน้าที่ชงเป็นหลักแต่ขณะนี้ทุกตำแหน่งจะเป็นตัวแบ็คตัวชงตัวทำต้องสามารถเล่นได้ครบเครื่องคือสามารถเสิร์ฟแท็กคอร์ดได้สามารถชงเองได้ทำได้เหมือนกับตัวทำทั่วไปมันก็ทำให้ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งต้องเกิดการพัฒนาขึ้นเพราะว่าการส่งนักกีฬาเนี่ยเขาจะจำกัดใน12คนเนี่ยตัวแบ็คตัวชงตัวทำเนี่ยคุณจะเลือกใครมาก็แล้วแต่ในอีเวนท์ที่มีทำการแข่งขันเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลือกมาเพราะนั้นนักกีฬาเราเนี่ยเมื่อมันจำกัดจำนวนนักกีฬาเราก็ต้องใช้นักกีฬาที่มีจำนวนจำกัดเนี่ยสามารถเล่นได้หลายอีเวนท์หนึ่งช่วยเพื่อไม่ให้นักกีฬาเกิดการบอบช้ำมากเกินไปถ้าเล่นซ้ำอีเวนท์ประการที่สองคือเราจะมาใส่ปากอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันมีประเภทคู่มีประเภทคอร์สมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าในการแข่งกีฬาซีเกมหรือกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติเนี่ยเราจะเห็นว่านักกีฬาต่างชาติเนี่ยที่มาเก็บตัวกับเราจะมีฟิลิปปินส์มีอินเดียจะมีเกาหลีซึ่งมาเก็บตัวในบ้านเราเนี่ยในประเภทเซปักอาจจะซ้อมลำบากเป็นทีมชุดก็ไปเล่นเป็นประเภทดับเบิลซะเป็นประเภทควอตซะมันก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยมีหลายๆอีเวนต์ทำให้เกิดการพัฒนาแตกไปจากเซปักตะกร้อผมก็ว่ามันเป็นการดีนะครับเป็นการส่งเสริมในกีฬาชนิดให้มันมีตัวเลือกมากขึ้นอังกฤษเนี่ยเป็นต้นตำรับของฟุตบอลแต่เวลามีการแข่งขันในรายการใหญ่ๆเนี่ยประเทศอื่นก็สามารถจะเป็นเจ้าโลกได้นะครับเป็นผู้ชนะไม่ใช่ประเทศอังกฤษไม่ใช่ประเทศต้นเมืองเทควันโดอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นไหมประเทศไทยก็สามารถเป็นแชมป์โลกหลายๆชาติก็สามารถเป็นแชมป์โลกได้นะครับเพราะนั้นในความคิดเราเนี่ยกีฬาเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้กีฬาเนี่ยเป็นบางจังหวะบางจังหวะเนี่ยบางช่วงของนักกีฬาเนี่ยจะมีนักกีฬาที่ดีของแต่ละประเทศมาทำการประลองกันมันก็สามารถเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนผู้ชนะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าในวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามองรูปร่างของนักกีฬาเราแล้วเนี่ยถ้าเกิดมียุโรปเนี่ย2 เมตร 2 เมตรกว่ามาเล่นกับเราเนี่ยทั้งการเสิร์ฟการเตะการบล็อกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหมือนกับมวยไทยทุกวันเนี่ยพอชาวต่างชาติมาเล่นมากเลยความแข็งแกร่งสภาพร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปได้นะครับว่าใครก็ได้ที่มาเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วสามารถจะเป็นผู้ชนะได้
อ๋อมันเป็นเรื่องของกีฬาถามว่าเรากลัวไหมคนอื่นที่จะมาชนะหรือจะมาแซงหน้าเราก็เราก็พยายามฝึกซ้อมเราก็พยายามที่จะทำยังไงให้รักษาสิ่งที่เราทำมาได้ในซีเกมส์ที่เกมชิงแชมป์โลกเนี่ยในเรื่องของการเป็นยิงกีฬามันมีแพ้มีชนะนะครับมันมีเป็นสัจธรรมของการแข่งขันกีฬาอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่จะครองความชนะได้ยาวนานที่สุดอันนั้นถือเป็นสถิติแต่มันก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับในกีฬาหลายๆชนิดในโลกเนี่ยแม้กระทั่งเราไปดูว่าบางคนเนี่ยจะทำสถิติเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังพลาดได้ยังแพ้ได้เพราะนั้นเราถือว่าถ้าเรามาร่วมกันช่วยพัฒนาเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าใช่ป่ะใครไปเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วหนึ่งนึกถึงประเทศไทยนะครับถ้าใครจะมาแซงหรือใครจะมาเราบ้างมันก็ยังเป็นความภาคภูมิใจว่าเขาคงนึกว่ากีฬาชนิดนี้มันเป็นต้นกำเนิดจากที่นี่